คนที่จะเคลียร์ทั้งสองพรรคจบเนี่ยหนีไม่พ้นเนี่ยท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับอดีตประธานรัฐสภาอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตนะก็คงจะต้องขอเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานไกล่เกลี่ยนะทั้งสองพรรคการเมืองนะผมเชื่อว่าก็จะสามารถควบรวมกันได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเป็นแนวทางอีกพรรคการเมืองที่ผสมควบรวมกันนะซึ่งหลังปีใหม่ก็จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเชิงการสังเคราะห์ทั้ง2กรณี3ปถ้าเป็นแบบนี้จบแล้วนะครับส่วนพรรคสุดารัตน์กับพรรคของสมคิดถ้าไม่รวมกันนะฮะตายหมูแน่นอนนะคนที่จะรวมได้หนีไม่พ้นนะครับท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการวางมือของ3ปนะครับโดยเฉพาะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับเรื่องของการควบรวมของพรรคสมคิดนะและพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันแรกที่เราเห็นตรงก็คือว่าควรจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะให้ประชาชนนั้นมามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของรวมทั้งใช้อำนาจได้อย่างตรงไปตรงมาประการที่สองก็คือว่าเราอยากเห็นทุกคนแม้แต่ในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ยอมจำนนหรือพ่ายแพ้ต่ออำนาจรัฐต่อเงินต่ออิทธิพลต่างๆอยากเห็นทุกอย่างเป็นไปอย่างสุจริตและยุติธรรมเราอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปอย่างนั้นก็จึงมาพูดคุยมหารือกันนะครับทั้งหมดนี้นี่ก็เป็นเพียงเบื้องต้นส่วนที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่อไปนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้เพียงแต่ว่ามาแสดงถึงตระหนักในปัญหาที่เห็นต่อเนื่องมาและสองก็คืออยากหาทางออกร่วมกันที่เราจะสามารถที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้โดยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายครับความไม่ชัดเจนของการรวมพรรคจะไปต่อครับเดี๋ยวเชิญผู้หญิงแล้วกันครับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเริ่มต้นที่แก้รัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วก็เริ่มเดินหน้าสิ่งที่เรามีประสบการณ์เรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วมามองหาแนวทางว่าเราจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองได้วันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดคุยเป็นพันธมิตรนะคะในทางการเมืองกันไปถึงว่ายังไม่มีการเดี๋ยวขออาจารย์สุคิดนิดหน่อยได้ไหมครับนั่งรอชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แต่หากไม่เปลี่ยนแปลงมันอย่างที่อาจารย์ภูกินบอกบ้านเมืองก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆจนกูไม่กลับด้วยเหตุนี้ผมก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คนไทยเราเนี่ยต้องละวางนะครับแหลกตานะทุกคนต้องมาช่วยกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหาประเทศให้ได้ให้มันลุกลุกไปให้ได้ก็ไม่ใช่เพื่อไทยนะครับเพื่อลูกหลานของเราทั้งนั้นผลการวิเคราะห์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับแล้วก็สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็มีการนัดคุยกันนัดแรกนะครับเขาบอกว่าไม่ได้นัดแรกคุยกันมาหลายนัดแล้วแต่จนถึงขณะนี้การคุยกันก็ยังไม่ได้มีการควบรวมพรรคการเมืองก็ยืนยันเป็นพันธมิตรกันนะครับจะทำการควบรวมกันในขณะที่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อดีตประธานรัฐสภาก็แสดงความยินดีนะครับกับทั้งสมคิดจากทั้งเจนหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับที่กลับมาเป็นพันธมิตรกันนะและก็มีแนวโน้มที่อาจจะมาร่วมมือกันทำการเมืองอีกครั้งในขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าไม่ไปแล้ว
ไม่อยากเล่นการเมืองละอายุมากละพอแค่นี้นะครับนั่นหมายความว่า3ปอตอนนี้ก็จบกันในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเมื่อวางมือทางการเมืองนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เล่นต่อเนี่ยนะโอกาสต่อไปที่พลเอกอนุพงษ์จะไปได้ก็อยู่ที่พระบรมราชินิฉัยนะครับว่าพลเอกอนุพงษ์ควรจะไปอยู่ในตำแหน่งใดนะครับส่วนเรื่องของพลเอกประวิตรนะครับจริงๆก็อายุมากกว่าพลเอกอนุพงษ์นะท่านก็ยังคงเดินหน้าพรรคพลังประชารัฐต่อไปในขณะที่พลเอกประยุทธ์นะก็เดินหน้าพรรครวมไทยนะครับซึ่งการรวมกันครั้งนี้นะก็ตั้งแบ่งเป็นพรรคพี่พรรคน้องเดินเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองตอนนี้ก็หวังที่จะชนะในรอบหน้าผมเรียนว่าตอนนี้นะสิ่งที่ทั้งสองพรรคที่ต้องทำตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการสร้างภาพนะครับสร้างภาพให้ดีขึ้นแต่ตอนนี้เสียกำลังที่สำคัญคือพลเอกอนุพงษ์ไผ่เนี่ยทั้งสองพรรคหนีไม่พ้นนะจะต้องแก้ปัญหาของท้องถิ่นนะครับซึ่งโดยปัจจุบันนี้คนที่คุมท้องถิ่นคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะเมื่อพลเอกประยุทธ์ไปทางพลเอกประวิตรไปทางพลเอกอนุพงษ์จึงตัดสินใจวางมือทางการเมืองนะครับนั่นก็คงเป็นจุดที่ผมเรียนมาตลอดว่าถ้าจะเล่นงานนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คณะรัฐประหารแต่เดิมต้องทำลาย3ปอให้ได้ทุกอย่างก็เริ่มชัดขึ้นนะครับว่าทุกอย่างนั้นก็มันใกล้จบเข้ามาทุกทีแล้วถึงแม้จะผ่านไปก็ไม่ง่ายแหละเกมนี้นะโอเคมีความพยายามจะดันพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะแต่การดันพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับการที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันส่งผลทั้งทางตรงนะครับส่งผลทั้งทางอ้อมนะครับต่อคณะรัฐประหารแต่เดิมสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับในขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์นะครับเรื่องของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะต้องยอมรับนะว่าตอนนี้นะครับก็มีความพยายามจะคุยกันพยายามที่จะทำการหารือกันนะครับซึ่ง2ยกละนะที่เขาคุยกันมาครับบอกว่ายกนี้ไม่ใช่ยกแรกก็คุยกันมาแต่จริงๆก็มาเกี่ยงกับเรื่องของการจะใครจะเป็นหัวหน้าพรรคใครจะเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วง่ายๆเลยนะฮะคนที่จะเคลียร์ทั้ง2พรรคจบเนี่ยหนีไม่พ้นเนี่ยท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับอดีตประธานรัฐสภาอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็คงจะต้องขอเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานไกล่เกลี่ยนะฮะทั้งสองพรรคการเมืองนะผมเชื่อว่าก็จะสามารถควบรวมกันได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเป็นแนวทางอีกพรรคการเมืองที่ผสมควบรวมกันนะซึ่งหลังปีใหม่ก็จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเชิงการสังเคราะห์ทั้งสองกรณี3ปถ้าเป็นแบบนี้จบแล้วนะครับส่วนพรรคสุดารัตน์กับพรรคของสมคิดถ้าไม่รวมกันนะฮะตายหมูแน่นอนนะคนที่จะรวมได้หนีไม่พ้นนะครับท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกร้องโหมกายใจขอฝ่าฟันพ้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระบัพพิมานไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาบวังคิดกังขาไฟประจันทร์